ันเกิดย้อนหลังค่ะคุณมินคู่มั่นผมนี่น่ารักจริงๆขอบคุณนะครับค่ะคุณอาคมคะนกยุงฝากหยิบจานใส่เค้กในครัวให้หน่อยค่ะพร้อมได้ครับวันเกิดปีนี้เนี่ยมีอยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษจากนกยุงหรือเปล่าคะไม่อยากได้อะไรหรอกครับนอกจากหัวใจของนกยุงคนเดียวเท่านั้นแหละไอ้คอมเป็นไงคู่มันฉันน่ารักเปล่าวะเอาเค้กนะคะเดี๋ยวจะละลายหมดนี่นกยุงตั้งใจทำมาเซอร์ไพรส์คุณโดยเฉพาะเลยนะไม่ชิมถ้านกยุงไม่ป้อนนกยุงทำไมต้องยืนตรงป้อนด้วยอะคะ คุณมิ้นก็ตักทานเองได้นี่ผมอยากให้วันเกิดปีนี้ของผมเป็นวันเกิดที่มีความสุขมากที่สุดเลยครับคุณมิ้นก็เล่นเป็นเด็กๆได้ฮัลโหลครับผมราเมนครับวันนี้ครับอ้าวโอเคครับโอเคได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับโอ้ยไปไหนล่ะคะพอดีว่าผมลืมไปเลยรายการ Special Night Show เขานัดสัมภาษณ์ผมกับคุณนักข่าวที่ผมเคยช่วยชีวิตเขาไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมลืมไปเลยต้องไปจริงๆนะทุกคนรออยู่โอเคอ้าวพี่แล้วเค้กอ่ะคุณนกยุงเขาทำเองกับมือเลยนะพี่จะไม่กินสักหน่อยหรอฝากกินแทนทันทีก็แล้วกันแต่ว่าอย่าให้หมดนะเว้ยฉันจะกลับมากินไปละคุณนกยุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่แล้วล่ะค่ะนกยุงอยากให้คุณมีนเป็นห่วงนกยุงแบบนี้บ้างจังแต่ดูเหมือนคุณมีนจะมีเรื่องอื่นแล้วคนอื่นต้องห่วงมากกว่าอย่าพูดน้อยใจแบบนี้สิครับพี่มีนเขาเป็นคนเก่งก็ต้องมีภาระให้รับผิดชอบมากเป็นธรรมดาเชื่อผมนะครับพี่มินเขารักแล้วก็เป็นห่วงคุณนกยูงมากกว่าตัวเองซะอีกคุยกับคุณอาคมทีไรอ่ะนกยูงสบายใจทุกครั้งเลยค่ะคุณนกยูงคงวิตกกังวลมากเกินไปจิตใจเลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับเรานกยูงต้องทำยังไงล่ะคะถึงจะได้ไม่ต้องกังวลก็ต้องมองโลกในแง่ดี
แล้วก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆที่ทำให้ใจเราไม่เป็นทุกข์ไงครับงั้นนกยูงจะนึกถึงคุณอาคมนะคะนึกถึงผมใช่ค่ะความปรารถนาดีและความอบอุ่นของคุณอาคมคือสิ่งดีๆที่นกยูงจะนึกถึงสวัสดีครับวันนี้คุณรามีไม่มาด้วยเหรอคะพี่มินเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่นี้เองครับเห็นบอกว่าต้องไปออกรายการโทรทัศน์คลาดกับคุณจีอื่นแป๊บเดียวครับอ๋อคุณรามินต้องออกทีวีถ้าทางจะดังเลยไม่ค่อยมีเวลาแน่ๆเลยอีกหน่อยคุณอาคมต้องรับหน้าที่ดูแลนกยุงแทนแน่เลยนะคะคุณนกยุงครับตอนนี้คุณนุยุงมีคุณจีอึนอยู่เป็นเพื่อนแล้วงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะขอบคุณอาคมมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนด้วยความยินดีครับนิสัยคุณมินน่ะเรื่องงานต้องมาก่อนจะให้เขาคอยเทคแคร์ฉันตลอด24ชั่วโมงเหรอมันไปไม่ได้หรอกแต่เธอเป็นคู่มั่นเขานะเป็นแฟนกันน่ะต่อให้งานยุ่งแค่ไหนก็ต้องให้เวลามั่งสิฉันว่านะคุณมินเขาเอางานมาเป็นข้ออ้างมากกว่าฉันคบกับคุณมินมาก็ต้องนานเขาไม่ใช่คนเหลวไหลอ่ะยังไงฉันก็เชื่อใจคุณมินโอ้เชื่อใจเขาแล้วเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าลงมาทำไมก็ฉันเป็นห่วงกิจการร้านกาแฟของเราไงแล้วเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าลูกค้าถามหาบราวนี่สูตรพิเศษของฉันน่ะโอ้เป็นห่วงร้านกาแฟไม่ได้ห่วงคุณมินเนาะเปล่าทำไมฉันต้องเป็นห่วงเขาด้วยเขาไม่ได้ทำอะไรฉันต้องเป็นห่วงสักหน่อยตอนนี้อ่ะยังแต่ต่อไปก็ไม่แน่รายการ Special Night Show ของเราในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับฮีโร่ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศครับผู้ทิศตัวเองให้กับสังคมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ยิ่งนับวันเขาก็ยิ่งเผยความดีครับแล้วก็ทำให้พวกเรายอมรับมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับต้องบอกว่าณเวลานี้ไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักเขาเจ้าของฉายาผู้หมวดมือเหล็กนะครับขอต้อนรับร้อยตำรวจโทรามินพุ่งพระเพลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับครับซึ่งนอกจากคุณรามินแล้วนะครับวันนี้เรายังได้เชิญคุณศรีธราว่านทิพย์ครับนักข่าวผู้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยขอต้อนรับคุณศรีธราครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับขอบคุณค่ะเชิญเลยครับรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งเลยนะคะยิ่งได้รู้ว่าผู้หมวดรามินเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับรายการในคืนนี้ดิฉันยิ่งดีใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะ ซึ่งคุณศรีธราเนี่ยนะครับอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเลยร่วมสิ่งเป็นสิ่งท้ายกับคุณทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะจริงๆต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะคะคงไม่มีดิฉันมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าวันนั้นผู้หมวดช่วยชีวิตฉันไว้จากการถูกจับเป็นตัวประกันนะคะเดี๋ยวคงต้องเล่ารายละเอียดแล้วครับผมนะครับแต่ว่ารายละเอียดที่ว่าจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับอ
าผมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะแต่ว่าไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่านะคะเฮียเชิญค่ะน้องเพฮะโอ้โหเป็นไงฮะเสื้อผ้าหน้าผมที่พี่ทอมหามาให้ถูกใจไหมครับถูกใจเพทุกอย่างเลยค่ะพี่ทอมมณีโอ้ยอุ๊ยเรียกพี่ว่าทอมเฉยๆก็ได้ฮะมันจะได้ดูเป็นกันเองดีอ๋อค่ะพี่ทอมอู้น้องเพนี่ยิ้มหวานมากๆเลยนะฮะยิ้มอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ทอมน่ะดูแลดีกว่าอีอ้วนอีช้างแมมมอสนั่นใช่มั้ยฮะโอ๊ยอย่าพูดแบบนั้นเลยดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าดีไปคนละแบบกันแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องเพเปลี่ยนใจมาอยู่กับพี่ทอมอยู่ในสังกัดพี่อะรับรองเลยฮะว่ามันต้องดีกว่าสังกัดของอีแมมมอสนั่นแน่นอนฮะวันนั้นผมก็บอกให้คุณศิราเนี่ยโอบผมแน่นๆครับนะฮะก็กอดแน่นๆเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็โรยตัวลงจากตึกครับผมคุณศิรากลัวไหมครับตอนนั้นวันนั้นนี่แทบเป็นลมเลยค่ะคือฉันเนี่ยเป็นคนที่กลัวความสูงมากๆแล้วก็ที่จำได้ก็คือกอดผู้หมวดไว้แน่นอย่างนี้เลยค่ะแน่นจนหายใจไม่ออกครับ นี่แหละครับผมก็เลยพาคุณศิราเนี่ยโรยตัวลงมาอย่างปลอดภัยด้วยท่านี่แหละครับครับผมนะครับสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวน่าคุยกันต่อเลยมาถึงตรงนี้นะครับให้ตัดใจเลยครับว่าทำไมชายหนุ่มคนนี้ถึงได้รับฉายาว่าผู้หมวดมือเหล็กใช่ไหมครับครับผมเคยช่วยชีวิตคนที่เราพ้นจากความตายมาหลายต่อหลายครั้งด้วยมือเหล็กทั้งสองข้างผมเนี่ยเลยครับผมทราบมาว่าตอนเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผู้หมวดของเราบอกคุณศรีธราตลอดเลยว่าจะไม่มีวันปล่อยมือไปจากคุณศรีธราครับผมว่าคนที่มีชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายนะครับกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆเนี่ยผมเลยต้องบอกให้คุณศรีธราเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะไม่ถอดใจซะก่อนคือจริงๆตอนแรกดิฉันก็เกือบจะหมดหวังแล้วนะคะแต่เพราะว่าผู้หมวดเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ฉันเชื่อว่าทุกอย่างต้องผ่านไปได้สุดยอดจริงๆครับนี่แหละครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตัวจริงของเราครับผมสุดยอดและรวมถึงตรงนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆครับคุณศรีตลาว่านทิพย์ครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับส่วนเรื่องราวความสนุกสนุกนะครับของผู้หมวดรามินยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีให้ติดตามกันต่อช่วงหน้าสักครู่ครับค่ะพี่ทอมคะเดี๋ยวเชิญคุณเพสแตนบายได้เลยค่ะครับครับไม่เป็นไรค่ะลงมาสูงมากเลยครับผมตัวมาด้วยครับใช่ค่ะแน่นเลยขอต้อนรับคุณเพตราภาวดีครับ